ทุกวันนี้ครับทุกวันนี้เกษตรกรหมู่บ้านสารแดงหมู่11ตำบลคลองอะไรได้ความเดือดร้อนจากอุปภัยน้ำเครื่องน้ำท่วมซึ่งเกิดสาเหตุน้ำมันเครื่องไหลลงมาจากหมู่บ้านสารแดงทำให้เกษตรกรเสียหายไป 6-70 ไร่มูลค่าประมาณ 6-7 แสนขอให้ทางรัฐช่วยเหลือเกษตรกรหมู่บ้านสารแดงหน่อยครับมีน้ำมันมาเครื่องมาไหลมาจับต้นข้าวเลยเกิดความเสียหายไป12ไร่ครับแล้วพอทราบสาเหตุนั้นน้ำมันเครื่องมันมาจากจุดไหนครับอ๋อมาจากข้างบนแถวหน้าปั๊มแถวคลองเตยคลองเตยแถวโตโยต้าแถวนู้นนะครับอันนี้เราเดือดร้อนเราอยากให้ทางหน่วยงานเข้ามาแก้ไขยังไงครับให้หน่วยงานรัฐมาแก้ไขแบบว่ามาดูความเดือดร้อนของเกษตรกรที่รับภัยอุทกภัยน้ำท่วมและแก้ไขช่วยให้ทางรัฐช่วยเหลือบ้างครับ 6-70 ไร่ครับประมาณ6ความเสียหายก็ประมาณ 6-7 แสนนะครับรวมนาเพราะทำนาปีครับปีทำครั้งเดียวผลสาเหตุทำให้น้ำมันเครื่องทำให้ต้นข้าวเกษตรกรเสียหายตายครับโอเคครับเนี่ยครับเดินเข้ามาเลยพี่เดินมาเลยยิงมีคาร์บอนมันออกมามันก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรไงไม่หมดครับก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนที่มีนาข้าวนะครับก็ทำเรื่องมายังเทศบาลนะครับทางเทศบาลก็จะติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็ผู้ที่ผมก็ไม่ทราบว่าน้ำมันเครื่องมันมาจากไหนนะครับก็จะตรวจสอบอีกครั้งนึงครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นเข้าไปสอบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับแล้วก็จะดูว่าผู้ประกอบการตรงไหนที่ทำให้เกิดปัญหาครั้งนี้ครับ